ถึงแล้วค่ะลานจอดรถไม่โดนปากเลยนี่ไงถึงก็แบบนี้งับงับอย่างนี้ดิงับเอองับเออมึงมาเลียมึงมาเลียมาเลียมาเลียทำไงอ่ะเราติดลมลมลมหิมะไม่ใช่ลมโคลนนะคะทุกคนข้างหน้าดันถอยแล้วถอยแล้วกูมีแม่นาอุ้ยเขาวิ่งมาอุ้ยเหรอเขามาช่วยเราหรือเปล่าโรงแรมหรือเปล่าอยู่อุ้ยเออโรงแรมหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีทริปอย่างที่ทราบกันว่าเราจะไปซัปโปโรไม่ต้องไปแล้วมั้งมันดึงไม่ออกฮอกไกโดเป็นเกาะอยู่ในซัปโปโรหรือซัปโปโรฮอกไกโดเป็นเมืองปะเราจะไปริซูซุเอาแล้วก็คือริซูซุยี่ห้อรู้ไหมว่าริซูซุคือที่ไหนชื่อโรงแรมนี่จะกบปะมันคือเมืองมันคือเมืองที่ฮอกไกโดคือเกาะซัปโปโรเป็นเมืองเมืองนึงซึ่งแล้วเราไปไหนเราไปไหนวะริซูซุริซูซุต้นปีใช่ไหมคนที่จะเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดอ่ะส่วนใหญ่แม่งจะแบบอยากจะไปฮอกไกโดเพราะว่าสโนว์มันดีนู่นนี่นั่นแล้วจะเป็นแบบไฮซีซั่นมากก็คือแบบมกราคมกุมภาปลายต้นมีนาเนี่ยมันจะเริ่มแบบหมดแล้วเขาก็จะไหลไปทางโตเกียวหรืออะไรไปที่อื่นทีเนี้ยหิมะมันนิ่มกูก็ไม่รู้หรอกว่านี่เซโกะกับลิซูซุใกล้กันเปล่าอีตัดเซิร์ฟไปแต่มันขับรถกันได้ใกล้ใกล้เขาบอกว่าใกล้คิโรโร่ก็เลยจากนี้ไซโกะไปนิดนึงทริปนี้เราตื่นเต้นมากรู้อย่างเดียวเราไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรไม่เราไม่เคยเจอหิมะดีเบอร์ไอ้ดอกเออเพิ่งไปเล่นมานะก็จริงรู้แค่ว่าคือจะไปเล่นสโนว์บอร์ดที่เมืองลูซูซุเลยประมาณ 3-4 วันเราจะบินแล้วคนอื่นมันอย่างพัตเตอร์เขาจัดหมดแล้วจัดล่วงหน้าประมาณเดือนนึงแล้วมั้งไม่มีอะไรก็ไม่รู้เขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วไม่รู้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถึงคราวที่เราต้องมาจัดบ้างแหละเพราะว่าเราไม่รู้เราจะลืมอะไรบ้างแล้วนี่เราก็มีชุดจากเลชเชอร์โซเชียลซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขามีชุดเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดชุดแบบรองเท้ามูนบูทอะไรครบทุกอย่างแต่ว่าที่แพรเอามาก็จะเป็นชุดใส่แบบเดินสวยๆไม่ได้เป็นชุดเล่นสโนว์บอร์ดหรืออะไรนะทุกคนแต่ว่าแพรได้ลองใส่ชุดเล่นสกีใช่ไหมคือสวยมากแต่ว่าประเด็นคือแพรไม่ได้เล่นสกีไงก็เลยไม่รู้จะเอามาทำไมนี่แต่พอใส่มาในกระเป๋าปุ๊บลืมอะไรหรอลืมพาสปอร์ตทั้งอันเลยหรอบอกแล้วอย่าใส่ปอกอย่าใส่ปอกพาสปอร์ตมีหน้าเดียวไม่น่าใส่ปอกเลยมองไม่เห็นเลยมาถึงก่อนพัตเตอร์ไม่มีซีทค่ะมีตั๋วแต่ไม่มีซีทค่ะกูงงเลยจองทริปที่แล้วด่ากูเยอะกูงงกว่ากูไม่มีซีทไม่คืออะไรกูงงคือไม่ได้บุ๊กซีทมาซีทไม่ได้บุ๊กทุกคนอยู่แล้วแต่ทุกคนมีซีทแต่ทุกคนมีซีทเว้ยแสดงว่าเขาบุ๊กให้ใช่มันเป็นการแรนดอมเปล่าอันนี้คิดเองนะแต่เมื่อกี้กูว้าเหมือนกันพาร์ทเตอร์ไม่มีซีทเป็นไงไม่ฉันพันซีทไม่พยายามมองไกลๆแล้วพยายามหายใจจะบีบจริงอ่ะเริ่มต้นทริปสวยๆแบบนี้ถ้าไปที่นู่นก็คือกูไม่รู้จะบงอีกทีไม่รู้จะบงไงเพราะว่าเมื่อกี้กูถามว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะพี่นุ่นก็ถามว่าเราจะอยู่ในเราจะเดินเราจะอยู่ในเมืองก่อนหรือเราจะไปโอตาลูก่อนฉันก็เลยถามว่าโอตาลูหิมะตกไหมซึ่งอีดอกมันตกออแอร์เรียอยู่แล้วค่ะฟิลแบ็คพิงค์น่ะลบมันคือติดลบสาวหนูเตรียมเสื้อกับพอปะเนี่ยพอดีพี่เฮียยี่สิบสองตัวเจ็ดวันกูว่าถ้าสมมุติว่ามีเด็กขอเล่นด้วยมึงจะทำยังไงไม่ให้ และเราจะถึงซัปโปโรภายใน5 4 Cabin crew prepare for landing 2 1ซัปโปโรถึงแล้วค่ะลานจอดรถลานแรกไงครับลานแรกข้างโรงแรมมึงจะเข้ามาฆ่าเดินมาไกลอยู่นะจริงจริงคือจะช้าแล้วโอเคคือปัญหาของการมาที่นี่คือการประเมินอุณหภูมิเนาะ
ราะเข้าใจว่าแฟชั่นที่เตรียมมานั้นอาจจะพอแล้วแต่จริงๆไม่มันหนาวที่คิดไว้เอาซื้อรองเท้าเอาสนีกเกอร์มาไม่รอดเนี่ยกูรู้สึกว่ามันเข้าไปเลยหิมะมันดันตกตอนช่วงที่เรามาด้วยหมายถึงว่าจริงๆมันควรจะต้องหยุดตกแล้วนะแต่ตอนนี้มันตกใหม่หมดแต่ถ้ามองว่าเป็นความโชคดีก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าเราได้เห็นหิมะตอนตกเราก็จะได้เล่นสโนว์บอร์ดแบบฟูฟูถูกไหมฟูฟูว่าตอนนี้มาหาอะไรกินก่อนก็แรนดอมเลยก็เลยมาแบบด้านข้างใกล้ๆเป็นราเมงเป็นราเมงเป็นราเมงร้านนี้ชื่อพี่มาวาลีพี่มาวาลีร้านค่อนข้างที่จะ OG เลยเพราะว่าไม่มีภาษาอังกฤษที่ใดไม่ออกก็ดูข้างในแล้วก็จิ้มแล้วก็บอกว่าเอาอันนี้อันนี้มาแล้วจ้ะนี่คือเมนูที่สั่งนี่คืออะไรมิโซะค่ะไวมิโซะตะเกียบค่ะไวมิโซะแล้วก็ด้วยสาหร่ายไข่ก็เลยมี3เปียกหิมะแบบอลังการว่ะตอนเนี้ยคือจะบอกว่าโชคดีก็โชคดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันจะตกแรงขึ้นป่ะพายว่ะจริงนะเนาะเราเหมือนไฮโซเลยอะมาจากร้านราเมงกูเกือบลื่นทั้งปากมึงกูเห็นแล้วมันลื่นโอ้ตายตายอะไรจะหนาปันนี้เยอะไปหมดเลยหนูกินเลยลูกเต็มไปหมดเลยอร่อยป่ะแซ่บจริงนะเนี่ยจริงร้านชื่อว่าร้านชื่อเวนชีเวนชีเวนชีมันไม่โดนปากเลยนี่ไงหนูต้องเป็นอย่างนี้งับงับอย่างนี้ดิงับเอองับเออมึงมาเลียมึงมาเลียมาเลียมึงกับกูไปที่เดียวกันเพราะว่ากูดูไม่ค่อยหนาใช่ไหมล่ะทำไมกูต้องสาดวันนี้เราจะไปที่ไหนนะโกตาลูเขาบอกว่าเป็นเมืองที่แบบติดทะเลว่าไงเป็นเมืองริมทะเลเราก็จะไปกินแบบพวกซีฟู้ดได้ไหมก็เดี๋ยววันนี้ไปดูอะคอร์เรียมด้วยใช่ไปดูป่าพูดไว้ก่อนพูดแล้วใน YouTube เป็นหลักฐานดิจิตอลฟุตพริ้นท์แสดงว่าต้องไปห้ามตัดต่อไปหรอดีนะเราชอบเราอยากไปอะคอร์เรียมมึงดูร้านนี้มึงดูร้านนี้เขาเขียนว่าพระเจ้าอยู่ในร้านนี้เอาเปิดไหมเปิดเขาเลยมึงหิวเขาเลยหรอเราอยากพบพระเจ้าเราเป็นคนบาปไปอ่ะถึงแล้วนะเจ้าตาลูนั่งรถมาประมาณ1ชั่วโมงกว่า1ชั่วโมงเมื่อคืนว่านอนเยอะแล้วบนรถนอนเยอะกว่าจริงเราจะมาจิบกันจ้าวันนี้เราจะจิบกันเพราะว่าที่นี่เขาดังเรื่องเบียร์เบียร์ซัปโปโรเนาะเป็นเบียร์ขึ้นชื่อของเขาใช่ป่ะเออก็เลยต้องลองกันนิดนึงตัวใหญ่มากปลาหมึกตัวปลาหมึกก็สดอร่อยมากมันหนึบอร่อยมากมันหวานหวานจังไปไหมปลาหมึกหวานไข่ปลาก็ดีไข่ปลาไม่กินไม่กินไข่ปลาอันนี้ต้องดีมึงปวดทีอ่ะเราไปกินตามนี้ก็ได้ต้องให้นิดเดียวอันนี้ให้ดูโอตาลูนะครับมึงน่ารักมากเว้ยดวงคือถูกกับหิมะจริงๆเข้าร้านหิมะหยุดออกจากร้านหิมะตกถ้าคว่ำนะตลกอยู่นะตามรอยแซนเดย์นะครับโต๊ะตรงนี้เป็นโต๊ะที่แต่งเยอะเต๋อเดินมาซอยจังแล้วทุกอย่างตกแต่งเลยนี่เป็นร้านขายของฝากนะครับทุกคนน่ารักมากและนี่ก็คือซอฟต์ครีมเฮาส์ทำไมต้องกินน่ะที่กรุงเทพมันปิดไปแล้วอร่อยไหมเดี๋ยวพูดดิอร่อยอร่อยยังไงอ่ะปอนหลอกปากอ่ะอร่อยไหมอร่อยยังไงอร่อยก็ครีมมันแบบมันนัวคนบางอร่อยจังเลยวะแซ่บบ่แซ่บคือน้ำเปล่าเฮ้ยมาสกปรกอ่ะมอร์นิ่งนี่หิม
น้ำตกนะคะแต่เนื้อหนามากโอ้โอ้ก็ไม่น่าสายเขาบอกว่าคอยเฝ้าขอไปหน่อยคอยเฝ้าขอไปเนี่ยขอทางเนี่ยสุ่มสูสุ่มสูเดินค่ะพี่เดินซาแท้เราบอกว่าให้ทางปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเข้าใจแล้วล่ะกูเริ่มร้อนแล้วกูว่าฮีเทคทำงานสุดๆเลยตอนเนี้ยวันนี้เราจะย้ายไปที่เมืองรูซูซุว้าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่รูซูซุนะคะนี่คือบรรยากาศภายนอกรถแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เราเครียดก็คือแบบว่า2วันที่ผ่านมาที่เราอยู่ในเมืองหิมะตกตลอดแต่ตอนนี้ที่เราจะไปเล่นสโนว์บอร์ดของจริงเสือไม่ตกไม่ตกทำไงดีวะก็เดี๋ยวสวดมนต์ให้คืนนี้หิมะตกถ้าไม่ตกคือฮะที่นี่คือไม่ต้องใช้ธูปลองอะไรคุยกับเขายังไม่รู้เรื่องเลยอะทำไงดีพลีสภาษายังไงอะอันเนื่องจากมันมีห้องมาสเตอร์อยู่หนึ่งเอาละเว้ยถอดนะการที่จะเลือกอะเราใช้ดวงกันแล้วกันนะแต่ดวงคราวนี้คือดวงคนแพ้ได้คนแพ้ได้นะคนแพ้ได้นะครับผมครับผมอดแล้วนะหนึ่งแพ้ได้คนไหนได้ถ้าลองมาเติ้ลก็เหมาไงโอเคเราได้เดี๋ยวเราจะลงไปหาพี่เดียนะคะตามไปหาลูกเขาไปเล่นกับเดมี่ดีแลนด์คุณภาพกล้องกูเครียดมากตอนนี้เพราะว่ามันไฟมันน้อยทำงานมากเวอร์คือถ้าเล่นได้เดี๋ยวไปด้วยกันอร่อยไหมอร่อยไหมเก่งมากอร่อยไหมกู๊ดอิมูชิป่ะหันมาหาป้าเร็วยิ้มอิมูชิตอนนี้เราอยู่ห้องอาหารญี่ปุ่นซึ่งลาสออเดอร์8โมงครึ่งตอนนี้8โมง25แล้วมั้งนี่คือข้าวเช้าที่เราไม่ได้สั่งใช่มันมาเป็นเฟฟนะคะข้าวข้าวสวยแล้วก็อันนี้สุดมีชงน่ากินนะนี่คือเขากำลังทำแบรีเออร์กันคนแหกโค้งแหกโค้งเพราะว่าอันนี้คือทางสไลด์ลงมาแล้ววันนี้หิมะตกหนักอุ้ยเขาใส่ใจจัดเลยอะแล้วดูดิเขายกทีละแบบยกทีละแพ็คเจ๊และนี่กิจกรรมของเราวันแรกที่มาเล่นสโนว์บอร์ดก็คือดูแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าดูก่อนนี่เพราะว่าหิมะตกด้านบนขาวมากพร้อมแล้วกับการที่เราจะไปเล่นสโนว์บอร์ดจริงๆชุดเราพร้อมแล้วนะคะเป็นชุดของเจ๊เราก็ไม่ต้องเช่าชุดอาจจะต้องเช่าแค่หมวกเพิ่มเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเล่นรุนแรงเปล่าถ้าเล่นรุนแรงเราก็ต้องเช่าหมวกเช็คฟิตเช็คกันกระแทก1กันหัวเข่า1ใส่ทั้งหมด1จริงใส่หมดเลยกางเกง1สังคม1ถุงมือข้างนอก1ถุงมือข้างใน1มินิ1โมง1เราควรต้องกูท็อปออกงานละโน้ตอุ้ยเสื้อมันสวยมากอ่ะหล่มหิมะไม่ใช่หล่มโคลนนะคะทุกคนบืนบืนนะแล้วดูลมด้วยเนี่ยโอ้โหเชี่ยเอาไงเราต้องลงไปเข็นปะเดี๋ยวต้องลงไปโอเคแต่ดูลมดูลมเพราะว่าตรงเนี้ยมันสูงลมมันมาโอ้ยโอ้ยเอาที่ตักไปตักปะอยู่ไหนคะอยู่ใต้เท้าพี่นะโอเคเหยียบเลยต้องลงไว้กันว่าเพราะว่าคนมันจะเบาเราลงไปถ้าเราปิวเขาต้องไปช่วยเราอีกตัดเมื่อกี้ก็ปิวแล้วนะเพราะเมื่อกี้ตอนขึ้นรถมาเราเป็นยังไงใช่แล้วมาบอกว่าให้เราลงไปช่วยเขาฮะเข้ามาก่อนเข้ามาเข้ามาทำไมอ่ะเจ็บเข้ามาก่อนมันลมแรงได้อยู่เจ็บไปโอ้ยดูไฟยุ้ยระวังนะอยู่ข้างๆต้องอยู่ให้เราลงไหมNa-da!
ันถอยแล้วถอยแล้วมันไม่ไปไหนต้องดันมาค่ะมาเชี่ยไม่ได้ขึ้นรถก่อนไหมขึ้นรถก่อนพี่ลาขึ้นมาก่อนท่านขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นรถก่อนมาอยู่กับหนูทั้งหมดเลยค่ะโอเคเขาจมไปกับหิมะแล้วไม่หนูหยิบมาของพวกพี่ทั้งหมดเลยมาอยู่กับหนูเพราะว่าหนูดูแลให้หนูไรประโยชน์อะหนูว่าเจ๊หนูว่าอิมเมอร์เจนซี่พี่ดักกี้ดีกว่าเออดีกว่าโทรเลยเออก่อนที่จะก่อนที่มันจะหนักกว่านี้นะอีกเอ้ยอันนั้นคือโลที่เจ๊จะแชร์ให้ไว้นะตอนนี้กำลังรอแบบนิดเดียวมันไม่ไปไม่ได้เลยรถไม่ติดแบบกลางถนนเลยเฮ้ยมาแล้วดักแป๊บนึงแต่มันไปด้านหน้าต่อไม่ได้ปะเราต้องขับข้ามข้างหน้าไม่เป็นไรลูกดักพอได้แล้วพอหยุดอย่าไปติดข้างหลังอีกเออโอเคเอาไงทีนี้หลุดจากลมแล้วไอ้เหี้ยกลับรถก่อนการไหว้พระเมื่อกี้เจ๊ไหว้อะไรอ่ะขอบคุณเฮ้ยเจ๊อย่าเพิ่งถอยไปเรื่อยๆเพิ่งถอยไปเรื่อยๆเอาจริงปะพอไม่กูหมายถึงเอาจริงปะกูรู้สึกกูไร้ประโยชน์บ้างเมื่อกี้ไม่มันไม่เราควบคุมสติอยู่เมื่อกี้เนี้ยมันต้องคุมตัวนึงใช่กูเพิ่งรู้ว่ากูเอ๋ออ่ะจังหวะเมื่อกี้ที่กูทำอะไรไม่ถูกเลยกูแบบทำอะไรได้บ้างคิดทุกอย่างแล้วเมื่อกี้ไอ้ดักกี้เลิกแดกวายเลยค่ะเมื่อกี้อยู่ไหนเจ๊อยู่ไหนถึงแล้วบอกด้วยบอกโอเคเจ๊เราโชคดีมากที่แบบเรามีไม่เราเตือนสติชายหนุ่ม3คนที่เขาฟิตเนสอ่ะกูขอบคุณมึงมากที่มึงฟิตเนสมาตลอดแบบหลายปีที่ผ่านมาถ้าเมื่อกี้มีพี่อาร์มคนเดียวก็ไม่รอดช่วยลูกหน่อยเฮียหน่อยเฮียก่อนเฮียเอ้ยต้องเหยียบริมไว้พี่หนูไปแล้วหนูเหยียบสุดแล้วเฮ้ยดียังมีแรงส่งเราไว้ทันแล้วเบาอ๋อโอเคหยุดช้าครับถ้าลงไม่แรงพวกท่านระวังมันมานะครับเดินมาอุ้ยเขาวิ่งมาวิ่งมาหาเราอุ้ยเหรอเขามาช่วยเราหรือเปล่าโรงแรมหรือเปล่าอยู่อุ้ยเออโรงแรมหรือเปล่าthank you so much daddy and mommy mommy from dustun em dustun ไม่เป็นลูกพี่เดียแล้วเป็นน้องดัสตุนไปนอนค่ะขึ้นไหนลังจะเอารถนะครับไปดูกันว่ารถเป็นยังไงในโตโยต้าเนี่ยคือรถมาลงแล้ว it's so much better ที่สุดว้าวอยู่ต่อขึ้นรถมาเลยอ่ะตอนนี้เรากำลังไปดูรถนะครับร่างกายมันดีดอกเพราะว่าลมยังแรงอยู่นะรถล่างมาเลยอยู่รถไถหิมะมาเลยเพิ่งเห็นว่าในรถเขามีนี่ด้วยครับมีแบบพัวไว้แบบขอความช่วยเหลือแต่ว่าดูทรงแล้วข้างในตรงนี้คือไม่มีใครเห็นอยู่ดีเพราะมีรถผ่านนะครับปากแข็งหมดแล้วมือเย็นหมดแล้วอ่ะรถสไลด์มาอีกคันนะครับเราเป็นผู้ประสบภัยแบบถาวรนะครับตอนนี้จำแบตก็แล้วตอนนี้แบตมีแล้วบนรถก็คือยังสตาร์ทติดอยู่แต่ตอนนี้ปัญหาคือเอารถออกไม่ได้เพราะว่าหิมะน่าจะเต็มแบบเกาะล้อก่ออะไรซึ่งเครื่องอ่ะสตาร์ทได้แล้วเลยเรียบร้อยโอ้ว้าวรอลองให้พี่เขาช่วย
ดึงรถอีกรอบหนึ่งครับทำอะไรกันล่ะนี่คือวิธีแพ็คกระเป๋ามาหิมะนะคะสิ่งนี้คือจำเป็นมากก็คือถุง และเครื่องและเครื่องนี้สุญญากาศนี่มันดีมากเลยเดี๋ยวนี้มันมีราคาประหยัดย่อมเยาคือตัวนี้จะทำให้พื้นที่ในกระเป๋าเดินสเปซมากขึ้นใช่ไหมคุณแพรวาแต่ถ้าซื้อตอนนี้ไม่ใช่แล้ว แต่รู้แล้วว่าหลังจากนี้ถ้ามาญี่ปุ่นไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาเยอะเขามีตู้ซักผ้าเออเช้ามากครับทุกคนแบบว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้วันนี้เราจะบินกลับนะครับไฟแบบเช้ามากเวอร์โทษนะมึงคือผู้ประสบภัยที่แท้จริงเลยวะ ดูทุกอย่างสภาพคือไม่ได้เลยเมื่อกี้เนี่ยเรากลับบ้านมารีแคปกันหน่อยทริปนี้ยังไงหนาวมากตอนแรกที่แพนมาตั้งแต่วันที่เราไปคุยกันที่คอมมอนอ่ะจนวันนี้มันมีอะไรเหมือนกันบ้างไหมแพนมีก็ follow ตามแผนทุกอย่างแต่มีหนึ่งอย่างนอกเหนือจากแผนไปนิดนึงกูว่าเลยไปไกลเลยแหละอุทกภัยอุทกภัยเนี่ยคือใครจะไปรู้ว่าจะเกิดแบบเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในชีวิตเลยก็ว่าได้แต่ว่าเป็นสกิลการเอาตัวรอดที่เก่งมากนะต้องปรบมือให้ใช่แต่ว่าเอาจริงนะแล้วก็เจอเพื่อนเยอะมากเจอพี่ตำรวจเจอแต่ว่าก็เราก็เจอเพื่อนที่แบบช่วยเราได้เยอะถ้าเอาจริงถ้ามากันเองแบบแค่5คนแล้วไม่มีพักพวกอยู่โรงแรมแบบอย่างนั้นน่ะเราก็คงต้องรอตำรวจเราก็ร้องไห้เอออันเนี้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องมีถุงมือต้องมีชุดที่พร้อมคือถ้าหลังต้องมีน้ำเออเราต้องพกน้ำต้องพกน้ำเปล่าตอนนี้ไม่มีน้ำเปล่าแดดตอนนี้ไม่ได้มีน้ำเปล่าเลยพอแห้งสรุป3วันชาบู4วันที่รู้สึกไม่ได้กินเลยแล้วชาบูเขาอร่อยด้วยเมนูที่กินบ่อยที่สุดคืออะไรป่ะไข่เจียวข้าวไข่เจียวมาม่ากูรู้สึกว่ากูมาทริปเนี้ยกูไม่ค่อยได้แดกเนื้อสัตว์เลยใช่สุดท้ายปุ๊บถ้าให้เลือกนะก็ยังชอบนอนในเมืองอยู่แล้วถูกไหมเพราะเราเป็นคนดัดจริตเว้ยเราต้องนอนในเมืองใช่ป่ะเพราะว่าเป็นคนยุคอีกป่ะแบบหมายถึงว่าดึกแค่ไหนก็อยากออกเดินออกมากินอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมแนะนำนิเซโกะเลยแนะนำนอนในนิเซโกะแล้วเช่ารถขับไปเล่นสกีง่ายกว่าใช่แต่ต้องจองล่วงหน้านะจ๊ะทริปเนี้ยของเราอ่ะเราจองล่วงหน้ามาปีนึงใช่ปีนึงนะจองโรงแรมปีนึงความซวยของเราคือวันที่เราอยู่ในเมืองหิมะตกแต่พอวันที่เราขึ้นไปเล่นสกีแดดออกมันก็เลยเหมียวเราต้องทำบุญป่ะวะไม่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไปจริงจริงนะถ้าเกิดใครมาเล่นสโนว์บอร์ดครั้งแรกอะแนะนำให้เรียนกับครูแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันให้ครบเอออย่างพวกครูเนี่ยวันแรกครูใส่อุปกรณ์ต้องมีนะสนับเข่าป้องกันก้นกันก้นล้มกันก้นบวกกันน็อกเฮลเมทเฮลเมทสำคัญมากครูบอกเลยเพราะว่าครูไม่ใส่เฮลเมทคือวันแรกครูใส่เฮลเมทหัวกูไม่ลงเข่ากูลงเข่ากูแทบแตกก็จะแตกอีกวันนึงครูใส่สนับเข่ากับกันก้นหัวกูลงเดือนที่นี่ปัดที่นี่ห่วยตอนนี้สมองกระดกเธออาจจะโง่ไปหน่อยถ้าหลังจากนี้โง่ก็ขออภัยด้วยมันก็ต้องดูแลตัวเองแหละจริงใช่และนี่ก็คือการเล่นสโนว์บอร์ดใช่ไหมใช่สโนว์บอร์ดครั้งแรกของเราก็น่าดีที่สุดปีหน้ามาใหม่โอเคโอเคได้ไปแล้วเจอกันไปแล้วค่ะแล้วเจอกันบายบายชุดไทยแล้ว